สิ่งที่คุณจะต้องทำลำดับถัดไปนะครับก็คือขยายตัวนี้นะครับก็คือ f1 ไซน์กับ f2 ไซน์เนี่ยนะครับขยายเดี๋ยวขยายให้มันเป็นให้มันเป็น6คูณ6นะครับก็คือเดิมทีมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับก็คือเป็นอะไรเนี่ย ae ส่วน l ลบ ae ส่วน l จำได้นะครับแล้วก็ลบ ae ส่วน l ae ส่วน lแล้วก็คูณกับใครครับคูณกับตรงนี้ก็จะเป็นไม่ใช่ไซน์เดี๋ยวมันต้องเป็นยูนะอย่าลืมนะครับเมื่อสักครู่นี้ไอตัวมัลติการแปลงเนี่ยมันแปลงได้ทุกปริมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระจัดจะเป็นอะไรอ่ะจะเป็นการกระจัดจะเป็นแรงจะเป็นความเร็วอะไรมันแปลงได้หมดนะครับมันแปลงได้หมดเลยนะครับก็คือจะเป็นอันนี้ผมใช้ต้องใช้เป็นยูหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นยูสองนะครับอันนี้ที่บอกว่าต้องเขียนไซไว้ด้วยเนี่ยเพราะว่าจะได้บอกว่ามันอยู่ในระบบแกนที่เป็นไซนะครับถ้าเป็นผมใช้1 2เฉยๆเนี่ยมันจะอยู่บนแกน x y z ที่เราคุ้นเคยนะครับตรงนี้พอเราขยายเป็นยังไงครับขยายมันจะกลายเป็นตัวนี้นะขยายก็จะกลายเป็นตรงนี้อะไรครับ f 1ไซแล้วก็ตรงเนี้ย f 1เอต้า f 1ซีต้านะครับแล้วก็เป็น f 2ไซf2 เอต้า f2 ซีต้านะครับแบบนี้โอ้โหวงเล็บวงเล็บนี่เละต้มเป๊ะตามเคยนะครับวงเล็บเราเละต้มเป๊ะตามเคยนะครับเขียนลงมาดีกว่าจะได้ไม่เละโอเคเขียนขึ้นไปแล้วมันไม่เจอกันที่จุดนัดพบนะครับเนี่ยไม่เจอกันที่จุดนัดพบเลยถัดมาตรงนี้เป็นไงครับก็คุณก็กระจายออกมาเป็นไงครับเป็น6ใบ6แต่มีตัวเลขแค่4ที่นะครับ0 0เนี่ยนะครับแล้วก็ลบ AE ส่วน L นะโอเคส่วน L AE ส่วน L นะที่เหลือผมเปลี่ยนสีละกันผมใช้น้ำเงินก็ได้นะแล้วก็0 0งี้นะที่เหลือเป็นไงครับแถว2 0 6ตัวไอ้06ตัวนี่ก็คือเดี๋ยวมันคูณแล้วเป็นไงครับเขียนเดี๋ยวก่อนเขียนพลาดพลั้งนะครับเรียกว่าพลาดพลั้ง AE ส่วน L นี่มันต้องอีกบรรทัดนึงไม่ใช่บรรทัดนี้นะครับใส่0ไว้ก่อนนะใส่0ไว้ก่อนนี่มันต้องเดี๋ยวมันต้องกระเถิบไปอีกบรรทัดนึงนะต้องกระเถิบไปอีกบรรทัดนึงลบ AE ส่วน L AE ส่วน Lนะที่เหลือก็เป็นไงครับ0ให้หมดเลยใส่0ให้หมดเลย0 0เนี่ยเป็นแบบนี้เวลาคุณเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์คุณไม่ต้องมาตะบี้ตะบันใส่0อย่างนี้นะเอ๊ะทำไมมันเข้มๆเนาะผิดวงนั่นเองว่าแล้วคุณไม่ต้องมาตะบี้ตะบันใส่0อย่างนี้นะครับเวลาเขียนโปรแกรมเนี่ยคุณบอกแค่4ตัวนะตัวที่เหลือไม่ได้บอกมันเข้าใจว่าเป็น0เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับก็เป็น u 1 sin แล้วก็จะเป็น v 1v 1เอต้าแล้วก็จะเป็น z 1ซีต้านะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น u 2ไซ v 2เอต้าแล้วก็ไม่ใช่ z แหมไปใช้ z นี่เดี๋ยวก่อนผิดเลยต้องเป็น w ครับ w นะครับต้องเป็น w u v w เหมือนตอนคุณเรียนกลศาสตร์นะ u v w เป็นความเร็วในแต่ละแกนถูกไหมนะครับตรงนี้เราใช้ในฐานะ displacement นะครับเราใช้ในฐานะ displacementตัวแปลไอตัวพารามิเตอร์ตรงนี้กำหนดเป็นแบบสากลจริงๆนะ u u v w เนี่ยนะครับสากลนะครับก็แบบนี้คุณก็จะเห็นว่าสุดท้าย f 1 f 1เอต้า f 1ซีต้าก็จะเป็น0นั่นแหละมันจะเหลือเป็นแรงแค่ f 1ไซน์ f 2ไซน์เหมือนเดิมนะครับแล้วคุณจำได้ไหมว่ามันไปเข้าแบบไหนมันไปเข้าสูตรไหนครับมันไปเข้าสูตรในลักษณะเดียวกับตอน2มิติอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยนะครับก็คือตรงเนี้ยที่คุณจะเห็นไหมครับว่าไอตัวพอคุณได้ความสำคัญตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับสำหรับตัวไซเอต้าอะไรพวกเนี้ยนะครับที่คุณแผ่ออกมาให้มันมีศูนย์เยอะๆแล้วเนี่ยคุณก็เอาไอเมตริกการแปลงเมื่อสักครู่เนี้ยคุณเห็นว่าเมตริกการแปลงเมื่อสักครู่เนี้ยมันดอทอยู่กับไอตัว xy ธรรมดาแล้วได้เป็นไซเอต้าอะไรเนี่ยคุณก็เอาเมตริกการแปลงที่คุณได้เมื่อสักครู่เนี้ยที่มันเป็นคอสอะไรต่างๆ9ตัวนะครับเข้ามาทำทางด้านเนี่ยคือเปลี่ยนไอ้เวกเตอร์ซ้ายมือเนี่ยให้เป็นแรงในระบบ
XYZ นะครับตัวเมทริกการแปลงก็มาด้วยทางขวามือก็เหมือนกันนะครับคุณเปลี่ยน displacement มันก็จะมีตัวเมทริกการแปลงมาด้วยนะครับแล้วคุณก็เอา inverse เข้ามาคูณทางซ้ายนะครับลูกไม้เดิมเลยนะครับลูกไม้เดิมเลยคือสุดท้ายก็คือมันไอตัว cos ของ cos ไอเขาเรียกนะไอ direction cosine ของแกน eta กับ theta ซึ่งมันตั้งฉากกับแกน sin เนี่ยมันจะคูณกับ0หมดเลยคือสรุปมันไม่ได้ใช้มันจะถูกจับไปคูณกับ0พอมันถูกจับไปคูณกับ0มันก็จะเหลือเฉพาะ direction cosine ของแกน sin นะครับที่เมื่อกี้ที่ผมทำเป็น cx cy cz มันจะเหลืออยู่แค่นั้นเลยนะครับโอเคก็คือก็หลักโดยหลักการก็คือคุณก็จะใช้สมการนี้ในการที่จะเปลี่ยนเป็นระบบแกน x y z นะครับก็คือผมลบทุกอันก่อนนะครับลบทุกอันก่อนก็คือเปลี่ยนเป็นยังไงครับก็คุณก็จะต้องกลายเป็นตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็นนี้แล้วก็ผมเขียนเป็น cos x r cx นะครับ cy cz นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันคูณกับ0ผมขี้เกียจเขียนนะครับเดี๋ยวมันคูณกับ0นะครับตอนแรกนี่ผมนั่งปวดหัวเลยนะครับก็คือนั่งปวดหัวเลยเฮ้ยมันต้องหาค่ามั้ยอะไรมั้ยสุดท้ายออกมาลองคูณโอ้มันคูณกับ0หมดเลยนะครับก็คือช่างมันนะครับช่างมันตรงนี้ก็กลายเป็นอะไรครับ f1x f1y f1z f2xf2y f2z 2z นะครับคุณจะเห็นว่าเลข2กับ z เนี่ยมันค่อนข้างจะคล้ายๆกันเพราะนั้นตัว z เลยต้องมีขีดนิดนึงนะครับสำหรับการเขียนนะครับตรงนี้ขออนุญาตดึง ae ส่วน l มั้ยอ้าวยังไม่ต้องขออนุญาตนะครับก็คือตรงนี้คุณใส่ ae ส่วน l นะครับ0 0แล้วก็ ae ส่วน l ลบ ae ส่วน l นี้แล้วก็0 0อย่างงี้นะครับใส่0อีก2แถวนะครับแล้วก็ลบ ae ส่วน lแล้วก็ AE ส่วน L สำหรับตัวนี้เนี่ยผมขออนุญาตใส่0ให้ครบเลยดีกว่านะครับก็คือไม่ขี้เกียจแล้วขออนุญาตใส่0ให้ครบทุกตัวนะครับปึ๊บๆนี่อ่ะใส่เข้าไปให้ครบทุกตัวเลยโอเคแล้วคุณก็จะต้องใส่ไอ้ตัวเมทริกชุดนี้อีกนะครับก็คือไอ้ตัวไอ้คอสเนี่ยคอสไซน์ x ไซน์ y อะไรเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นตัวเลขมั่วๆไปก่อนมั่วๆไปเดี๋ยวมันเจอศูนย์หมดนะครับวันนั้นเป็นอะไรก็ช่างมันไม่เป็นไรครับไม่เกี่ยวเลยมันจะไม่ออกมามันจะไม่ออกมาด้วยนะครับมันจะไม่ออกมาด้วยอ่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็นu 1 v 1 w 1อันนี้สำหรับแกน x y z ธรรมดาแล้วนะครับผมใช้ตัว u 1 u 2โดดๆได้เลยนะครับโอเคนะแล้วก็สุดท้ายออกมาผมใช้สีแดงเขียนแล้วกันเพื่อความเท่นะครับก็คือคุณก็เอาเมทริกการแปลงเนี่ยแบบ inverse นะครับเข้ามาทำทางซ้ายตรงนี้มันเป็นเมทริกการแปลงอยู่แล้วแล้วคุณก็มีเวกเตอร์ f ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไงครับก็เอาเมทริกการแปลงอย่าลืมนะครับมันมีลำดับนะครับการเข้าทำทางด้านซ้ายทางด้านขวาเนี่ยมันมีลำดับเนาะอันนี้แล้วก็เมทริกการแปลงใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเวกเตอร์ u เวกเตอร์ u เขียนอย่างนี้แล้วกันเป็นตัวแทนของทั้งหมดนะครับ u เนี่ยเป็นตัวแทนของทั้งเวกเตอร์นี้ f ก็เป็นตัวแทนของทั้งเวกเตอร์นี้เลยนะครับออกมาได้อะไรครับออกมาได้เป็น f 1x f 2x ไม่ใช่ดิ 1x 1y โอ้เขียน1x 1y f 1z 2x 2y 2z นะตอนนี้คุณเห็นความเหนือชั้นแล้วนะครับคุณเห็นความเหนือชั้นของ finite element แล้วว่าตอนคุณเรียนไอตัวกลศาสตร์เนี่ยแน่นอนครับว่าผมว่าคุณไม่ได้มาถึงอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะคุณเจอโจทย์3มิติก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกนะครับมันข้ามอ่ะข้ามเลยนะตรงนี้ผมดึง AE ส่วน L ไว้ข้างหน้านะครับ AE ส่วน L ไว้ข้างหน้าข้างในนี่ต้องเขียนอย่างพิถีพิถันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเยอะมันคูณไขว้กันไปไขว้กันมาเยอะแยะเลยนะครับไขว้กันไปไขว้กันมาเยอะแยะเลยนะครับก็จะเป็นอะไรครับเป็น cx กำลัง2แล้วก็เป็นอะไรครับ cx cy cx cy cx cz นะครับโอ้โหแล้วก็เป็นลบ
แต่มันยังมีระบบในการเขียนค่อนข้างชัดเจนนะนะลบ4x 4y ลบ 4x 4z นี่นะครับถัดมานะถัดมาก็จะเป็นผมเขียนระบบนี้ดีกว่า cy cx cy กำลัง2 cy cz น่าจะเป็นงี้เนาะจำได้ไม่ยากส่วนทางนี้ก็จะเป็นลอกกันมาเลยลบ cy dx ลบ cy กำลัง2ลบ cy cz เนี่ยนะมันก็เป็นระบบในการเขียนที่ค่อนข้างจะชัดเจนเพราะนั้นผมเดาได้แล้วตอนทัดนี้เป็นอะไรครับ cz cx cz cy แล้วก็ cz กำลัง2แล้วตรงนี้ก็ลอกมาครับลบ cz cxลบ cz cy ลบ cz กำลัง2ลบสโตกก่อนนะครับขอลบสโตกแป๊บนึงโอเคใช้สีแดงก่อนนะใช้สีแดงก่อนข้างล่างก็เหมือนกันนะข้างล่างก็เหมือนกันนะข้างล่างเหมือนกันนะก็คือตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ cx กำลัง2ลบ cx cy อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับขี้เกียจเขียนละหรือจะเขียนให้หมดเอาให้เต็มยศเลยอ่ะลบ cy cx ลบ cy กำลัง2ลบ cy cz อ่ะเอาให้เต็มที่เลยนะครับเอาให้เต็มที่เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ออกมาเวกเตอร์สุดท้ายนะครับเวกเตอร์สุดท้ายก็จะเป็นเวกเตอร์ของอะไรครับ u 1 v 1 w 1 u 2 v 2 w 2นะครับเอาล่ะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นสมการที่คุณใช้ได้เลยนะครับเป็นสมการที่คุณใช้ได้เลยนะครับแล้วก็คุณก็ทำอย่างที่ผมทำเนาะก็คือสมการนี้พอคุณใช้แล้วเนี่ยนะครับก็ใช้แล้วก็ประกอบเมตริกตอนนี้คุณจะเห็นว่าเป็นไงครับเอลิเมนต์หนึ่งใส่กี่จุดเนี่ยใส่กี่จุด36จุด นะครับทำมือไม่ไหวแล้วนะครับทำมือไม่ไหวคราวที่แล้วเนี่ยคราวที่แล้วคุณเอลิเมนต์หนึ่งเป็นไงครับพอเป็นทรัสเนี่ยเอลิเมนต์หนึ่งคุณใส่16เข้าไปแล้วเที่ยวนี้เอลิเมนต์หนึ่งใส่36แห่งครับโอ้โหหงิกแน่นอนนะครับมือหงิกแน่นอน